ปล่อยไอ้เกี่ยวนี่คือลูกหอยเข้าไปลูกมีน้ำตาเสียเรื่องจริงเนี้ยสองสายขาเนี่ยมันเลือดน้ำมันเลือดเนี่ย 5,000 กว่าบาทความชื้นมันเยอะพอแล้วพวกมันตกจะนอนทำนาอยู่เนี่ยข้าวก็จะจมน้ำเนี่ยทำไว้30กว่าไร่ก็เร่งน้ำก็จะขึ้นแล้วก็ต้องเกี่ยวถ้าเกี่ยวเช้าไปผมก็จมน้ำข้าวเสียพอเกี่ยวมืออย่างเงี้ยสภาพที่เห็นอย่างเงี้ยน้ำพ่นด้วยแล้วก็น้ำคลองด้วยมันลงมารวมกันนี่ก็มาอยู่ในนี้ไม่ได้ตั้งไว้แล้วน้ำเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ชุ่มอย่างเงี้ยประมาณ 6,000-2,000 ไร่เนี่ยนะครับจะน้ำท่วมแล้วถ้าอบต.นิ่งเฉยก็คงไม่ได้จะต้องเอาเม็ดบัวมาคันดินนะครับทำคันดินไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปท่วมไร่นาของชาวบ้านนะครับก็มีการบรรเทาชาวนาช่วงระยะนะครับก็ชาวนาบางส่วนก็มีการหนีน้ำนะครับเปิดว่ากลัวข้าวเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวก็เลยกำลังจะเกี่ยวข้าวในส่วนที่ยังไม่น่าได้เกี่ยวก็จะเกี่ยวเพื่อจะได้ส่วนหนึ่งส่วนใดเอาไปใช้นี่ใช้สิทธิ์บ้างครับ